อ่าตัวอะไรเป็นเรื่องของเพื่อนดังจะรายการเนาะอ่าอ่ะสาธุน้องผมจะชอบเปิดคอมเนาะจ่าจ่าไว้เส้นเนี้ยแล้วก็คิดไปหาจ่าสักครั้งแต่ละขออาจารย์จะได้ทักมือทีโอ้โหถ้าถึงไหนก็จะส่งมือให้นักสังเกตโอ้จ่าจ่าจ่าชอบชอบเพลงไหนไหนจะถึงเพลงดอกบัวดอกหนึ่งถึงใจไม่ถึงก่อนพ่อหวานผูกนี้ไปก็หมายสายให้ผู้ถึงเพียงจะในตอนนั้นจะเดินไปวางแผนอยากทำให้ทั้งสี่ชุดเรียนมีแต่ทักทายมีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราไร้มองไม่งามช่างเขาแต่ตู้ยังไม่ละแม่ไม่ถือเป็นเพื่อนเป็นผู้นั่นลุงเนี่ยเนี่ยใครรักไม่รักก็ไม่จงรักมองเมื่อพอคนนั้นก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในต้มชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีคุณครูพัฒนายมแม่บ้านแม่หมอกส่งมาช่วยหาให้เยี่ยมให้เยี่ยมด้วยกันเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาอบอุ้มนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพ
ระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานของสถานีวิทยุซึ่งประกอบโดยดร.จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะซึ่งก็เป็นช่างเทคนิคของทางสถานีได้ดูแลผอ.กอยสถานีฮือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งหมดที่กล่าวนำมาเขาเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทำงานโดยบ่หวังค่าจ้างรางวัลแต่ประการใดเนอสถานฉะนั้นก็เฮาทั้งหลายได้ประโยชน์จากการฟังตรงนี้อาตมาได้ประโยชน์จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านทางสถานีนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่ได้กล่าวนำไปทั้งหมดคือเขาเจ้าอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนเนาะด้วยความติได้พบแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดไปศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายพบพระกันวันนี้ค่ำนี้แลงนี้วันที่23เดือนพฤษภาก็เป็น23วันของการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพซึ่งได้เดินธุดงค์จากอำเภอพระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนม23วันณบัดนี้ได้เดินทางมาจนถึงอำเภอเถินแล้วตำบลเวียงหมอกเนาะแม่ฟองเมืองมาล่ามีอย่างจ้าโยมแม่อ๋อกำลังบอกนี่เนอะแม่ฟังประชากรรมบอเดี๋ยวก่อนแม่โอนจะตังไปให้เราเด้อโอนสตังมาแล้วเรื่องของโอนจะเจ้าเนี่ยเดิมแม่จิตมองฝ่ายเนี่ยโอ้เจ้าอันนี้รายการปูนเนาะเจ้าสาธุบุญกับอีแม่เนอะบุญฮักษาเนอะเจ้าเรียบร้อยแม่ฟองเมืองมาล่าบ้านนาน้ำมันโทรมาเพื่อจะแจ้งว่าโอนสตังมาแล้วเนอะเนาะกับปูนเนาะเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมเอาละนะก่อนจะอู้จาอย่างเรื่องอื่นเดี๋ยวก่อนจะขั้นรายการกันทิ๊กๆแค่มะอาตมาภาพขอโอ้ไอ้ยังยังไม่ได้สวดมนต์กันแต่โทรมาลึ้งๆแล้วนี่เจริญป้อนดีแม่จ้าเดินถึงไหนนั่นอันกำลังจะบอกเนี่ยบัดตันชะกรรมอ่ะบ้านเสลี่ยมหวานตำบลเวียงหมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางจัดเร็วด้วนั่นเร็วเหาะมาตุ้ยสาธุเนอเจ้าได้โทรหลายวันไม่งานข่าวดำตั้งแต่เจ้าอ้าวสวดมนต์ด้วยกันก่อนเจ้าสาธุสาธุอ้าวกับพระพร้อมกันเนอกับหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสการเณพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราบสหวาคาโตภาคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆส
ังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตารโอปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภาคาวาติสาวาคาโตภาคาวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปัฏฐิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปัฏฐิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปัฏฐิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัฏฐิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชาริกะระณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนอสัตหาดทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีอ่ะศรัทธาญาติโยมนะอ่ะมาถึงก็มานั่งจัดรายการเลยบัดได้เตรียมสถานที่บัดได้เตรียมหยังผ้าก็ยังบ่ได้ตากเลยศรัทธาญาติโยมนะเปียสุกสักชนิดเดินมาเดินทางมาถึงกันมีโยมเปิ่นมาหาบัดตั้นเนี่ยอย่างเนาะกับปันปอนให้เปิ่นอยู่คุณครูคัดนะสอนอยู่โรงเรียนแม่หมอกวิทยาโอ้เป็นคนที่เก่งหู้เหลืองหู้เหลืองน้ำเหลืองทำโดยแล้วก็เป็นคนหู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมสถานท้องที่ท้องถิ่นเฮาเป็นคนที่สืบค้นเรื่องประวัติศาสตร์อย่างหลายอย่างชอบติดตามพระสงฆ์ที่ปฏิบัตินะเปิ่นก็ติดตาม Facebook ของอาตมาได้ฮู้จักกันเมื่อตอนที่อาตมาเดินธุดงครั้งก่อนเดินธุดงไปที่วัดปากตางเจริญที่เชียงใหม่ครูคัดก็ไปถวายอาหารบิณฑบาตกับอาตมาที่หลังจากที่อาตมาเดินบิณฑบาตลงจากครูบาเจ้าเขาปีเนาะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าเขาปีเขตติดต่อระหว่างเสริมงามกับอำเภอตกหัวจ้างจังหวัดลำปูนนะศรัทธาท่านอาจารย์เนี่ยครูคัดเนี่ยเนาะก็ได้ไปอัน
ดูแลไปกับโยมแม่เพิ่นจ้ะได้ไปกับคุณแม่เพิ่นตอนนั้นนะวันนี้เพิ่นก็ต้อยมาแหมได้ทราบข่าวว่าอาตมามาถึงแล้ววันนั้นหันถึงนครไทยบ่เดียวถึงเพ้แล้วเฮาะมาพ้องอีเนาะบอกอาจารย์คัดก็มีบางช่วงที่ศรัทธาญาติโยมเพิ่นอยากได้บุญตวยเพิ่นขอฮื้อขึ้นรถก็ติดรถเพิ่นมาเป็นช่วงระยะก็10 20กิโลประมาณนี้เนาะก็เลยทําฮื้อการเดินทางถึงเร็วกว่าปกตินะถึงเร็วกว่าปกติก็แบ่งปันบุญกันไปศรัทธาญาติโยมเฮาก็ตั้งใจเอาบุญมาแบ่งศรัทธาญาติโยมโอ้เปิ่นขอไปส่งน้อยก็ส่งก็ส่งแต่จะขอให้เปิ่นมาส่งนี้บ่ลำมีเนาะศรัทธาเอาแล้วแต่ว่าบุญของเฮามีเทวบุตรเทวดาเปิ่นบ่อยากจะให้เดินนักเปิ่นจะปันบุญให้คนอื่นก็แล้วแต่โดนจิตโดนใจเฮาก็ทำตามนั้นเนาะวันนี้หลังจากที่อาตมาภาพได้จัดรายการช่วงเจ้าแล้วเนาะก็ออกเดินทางเนาะศรัทธาญาติโยมพี่น้องลำปางของเฮาอีพ่ออีแม่เฒ่าแก่ตั้งหลายติคอยติดตามข่าวสารของการเดินทุดงของอาตมาบางพ่องก็อาจจะบ่ได้ติดตามช่วงที่อาตมาจัดรายการช่วง10:15 น.ถึง17:00 น.ช่วงเป็นช่วงทำการทำงานช่วง ที่ไปหันไปนี่อยู่บ่ได้ติดตามความจริงแต่เจ้าก็ได้บอกไปพอสมควรว่าได้เดินทางอย่างได้มาอย่างได้เจอไอ้อย่างพ่องเนาะอันนี้ก็พอสังเขปกันแล้วกันตอนเจ้านั้นตื่นมาแล้วจะออกเดินทางตี 5ปลายจะออกเดินทางก็ปรากฏว่าแม่สีดาคนงามจากเบียงป่าเป้านะลูกศิษย์ของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินได้โทรมาหาโทรมาว่าท่านอาจารย์สมชาติบัดเดี๋ยวนี้อันสัญญาณของหลวงปู่มีปัญหาไฟฟ้าดับเน้ออันต้องหาคนจัดรายการแทนบัดเดี๋ยวนี้ถ้าบอกไผบัดตันอาจารย์สมชาติแทนหลวงปู่ได้ก็นะแกมบังคับมาเลยว่าอาจารย์สมชาตินี่น่าจะว่างกว่าเปิ้นน่าจะรวดเร็วเพราะเวลาที่แจ้งมามันกระชั้นชิดเนาะเปิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้ท่านพระครูอภิวัตรเน้อแล้วก็ท่านอาจารย์เตรียมตัวไว้กำก็รอจนถึงเวลาที่หลวงปู่จะจัดรายการไฟก็ยังบ่มาซะทะสัญญาณขาดกันไปก็เลยได้เข้ารายการแทนหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทิน 6:00 ถึง 7:00 แต่เจ้านี่ถ้าไผฟังรายการตอนเจ้าก็จะปะกันอยู่เนาะปะกันอยู่ 6:00 ถึง 7:00ช่วงนั้นฝนตกซะทะโอ้ฝนตกพอดีก็คือถ้าบ่ได้จัดรายการให้หลวงปู่กำฮู้จะแย่หยังออกเดินบิณฑบาตกำได้ก่อนที่จะกำลังจะจัดรายการโอ้โยมเปิ่นมาหาโยมเปิ่นนั้นเข้ามาหามาถามว่าท่านอาจารย์พักนี้ล่ะมีโยมเจียงใหม่โทรมาหาว่ามีพระธุดงค์มาพักที่นี่เจ้ามาพอเดี๋ยวจะซื้ออาหารมามาถวายเนื้อเจ้าจะมาใส่บาตรเนี่ยว่าก็จับยามเหตุก็ได้อาหารที่เปิ่นซื้อมาใส่บาตรได้ฉันแต่เจ้าเนาะนั่งจัดรายการอยู่ที่หั่น1:00 น.แล้วก็จะไปต่อก็ไปบ่ได้ฝนตกสะท้าฉันเข้าแล้วก็นั่งทำงานอยู่หั่นถึง9:00 ละโอ้อย่างใดดีฝนก็ฮู้ซื้อว่าจะบ่สร้างบ่ซ่าสักเถอะก็จะตกอยู่อย่างอันสิๆอยู่ถ้าเฮาจะนั่งรอฝนยั่งแท้ๆมันก็คงยากนะพอตั้งบนฟ้าก็มืดทึมเลยตัดสินใจเดินต่อซะทะเอาอันเอากรดติใจอันกลางนอนนั่นน่ะมากลางแปลงล่มเอามันจะใหญ่กว่าล่มหน่อยก็เอากลางเดินเอาซะทะกลางเดินมาเรื่อยๆเนาะมันก็มั่งไปมั่งไปก็แจ้งไปสว่างไปแล้วก็สาเม็ดลงไปก็เดินได้สะดวกนะศรัทธาเดินมาโอ้ศรัทธาญาติโยมตึงบ่มีอันถึงเวลาเพลแล้วพอลั่นก๋วยเตี๋ยวก็มีลั่นอย่างข้างต่างบ่มีสักติศรัทธาที่จะขายอาหารมันเป็นห่างบ้านคนพ่อบ่ได้เดินเข้าในชุมชนเนาะเดินหนต่างที่มันเป็นลักษณะเหลี่ยงเมืองเอกะก็เลยบ่มีหยังเลยจบข่าวไปเลยอาหารตั้งแต่ฉันเจ้าตั้งแต่7:00 ปลายสักหน่อยเนี่ยกะจัดรายการแล้วก็ฉันเจ้าเลย
ก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ยาวไปเลยสถานบ่มีอย่างฉันต่ออ่าแล้วเพราะหนทางมันเรียกว่าบ่มีอาหารเนาะถ้ามีอาหารก็มีปัจจัยที่สถาญาติโยมเปิ่นถวายไว้เป็นกะอาหารเขาก็แวะตามร้านตามอย่างต่างๆฉันได้แต่หลายๆที่หลายๆแห่งเวลาแวะไปก็เกรงใจพ่อเปิ่นบ่คิดตังค์อ่ะซะทะเอาถวายท่านอาจารย์เจ้าตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าพระธุดงค์เปิ่นมาผ่านมาจะเลี้ยงจะถวายอาหาร โอ้แมงเข้าคอ เปิ่นก็ถวายเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้บ่มีติจะฮื้อถวายซะทะจบข่าวลดความอ้วนเนาะเพนก็มาได้ฉันสกรรมเอาบุญมาฝากศรัทธาญาติโยมเนาะวันนี้ก็เดินได้ระยะพอสมควรเดินได้ระยะเกือบจะ30กิโลอ่ะศรัทธาเกือบจะ30กิโลเพราะแต่เจ้านี่พอระยะทางที่เดินมานี่จากกิโลที่40ป่าย48 49เนาะบัดเดียวนี้มาเหลือที่ประมาณบาดถึง30กิโลแล้วนะจะไปถึงมังเถินก็ประมาณวันนี้เดินได้ระยะพอสมควรถ้าขนาดนั้นได้พักยัดรายการ2ชั่วโมงนะตอนนั้นเมื่อ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาความจริงอาตมาจะจัดชั่วโมงเดียว15ถึง16อ่ะแต่พอดีว่าท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเปิ่นถ้าจะติดพระธุระเนาะเปิ่นมาได้เข้ารายการเจเจก็แจ้งมาว่าท่านอาจารย์สมชาติเอาอย่างไรสัญญาณลำปางดับปิงนี่เอาอย่างไรก็เข้าต่อเท่านั้นแหละเจเจเนาะก็เข้ารายการต่ออ่ะวันนี้ก็เป็น2ช่วงแล้วตอนเจ้า1ชั่วโมงตอนบ่ายแฮม2ชั่วโมงบ่ายเดียวนี้แฮม1ชั่วโมงวันนี้เมาคนเดียว4ชั่วโมงแฮมเสียทะวันเนาะนอกจากบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตัวก็ได้มีการโอกาสได้สร้างประโยชน์กับส่วนรวมได้ทำบุญฮื้อทานตลอดทางเนาะแต่เจ้านี่ก็คณะนั่งพักอยู่มีข้อความเด้งขึ้นมาโอ้เป็นเรื่องราวคนเลี้ยงหมาแฮมะให้อาชิในเพจของเปิ่นท่านหมาบ่มีอาหารกินหมา300กว่าตัวหมาบางตัวก็ป่วยก็ไข้เปิ่นก็ประกาศกันคนก็หอมคนเล็กคนน้อยก็เลยหลวดหอมไปด้วยเปิ่นแต่เจ้าก็ได้ทำบุญแห่ม500บาทนะทำบุญเป็นกะอาหารหมาเฮือยมคนหนึ่งอยู่ที่ปทุมธานีเนาะเปิ่นเลี้ยงหมา300กว่าตัวโอ้เป็นตาดีอินดูถ้าคนนี้ตายหมาจะอยู่อย่างไรสัทธาอันเนี้ยนะภาระวิบากเหมือนกันนะคนฮักหมาก็มีใจว่ามีความสุขนะสัทธาทุกใจเรื่องอาหารการกินของเขาจะชั่วเขาจะว่างเขาจะปล่อยเขาไปตายก่อมได้เพราะฮักเขาอินดูเขาน่ะก็เป็นภาระของเปิ่นคนที่เลี้ยงมาหลายๆคนหันและสุขภาพก่อมดีซะทะอย่างคนที่ว่านี่ก็สุขภาพแกก็ดูแล้วก็สุขภาพก็อ่อนแอเหี้ยจะมามีภาระเลี้ยงมาเลี้ยงอย่าง300กว่าตัวก็นักใจเนาะลำปางของเขายังดีที่มีตู้เจ้าตู้นายหลวงป่อวัดเวลุวันนารามเนี่ยเปิ่นฮักหมาอันเปิ่นพยายามจะสร้างสถานที่ไว้ฮือหมาแต่ยังได้กดตามมันอยู่กันนักกันหลายการเป็นอยู่ติแออัดมันก็คงจะให้มีความสุขแบบอยู่กับบ้าน 2-3 ตัว 4-5 ตัวบ่ได้เนาะวันก่อนเปิ่นมันไปไหลอันยิงเอาตั้งเทศบาลกับตั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปช่วยกันจับหมาจรจัดเนาะแถวบุญเกิดแถวนาวัดบรรพตแถวถนนสายไปหม่อนพญาแจ่สะทะเพื่อจะเอามาไว้ที่วัดเวลุวันปรากฏว่าไปปะใส่หมาของอัตมาตัวโดนยิงไป น้องโบอีน่ะน้องโบชื่อน้องโบอีวะตุปิตวันตั้งชื่อน้องโบหมอลีเปิ่นโทรมาหาไลน์มาหาอัตมาอาจารย์บัดเดียวทำหมันได้2ตัวแฮมตัวนึงนั้นสงสัยจะโดนยับไปที่วัดเวลุวันวันนั้นเขามายิงแถวนี้วะยิงยาสลบแล้วเอาไปแถวนี้สงสัยจะโดนจับไปปุ้นอ่ะก็เลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวอันช่วยติดตามเจมเนอร์ถ้าแม่นแต่ถ้าเปิ่นจับไปแต่ขอคืนเหตุเพราะมันเกิดนี่เป็นนี่อินดูมันห่างเปื่อนห่างฝุ่นมันจะงอบอีเนาะหมอลีก็ตุยไปพอเตียนวัดเวลุวันโอ้ก็ปากกดว่าปะแต่สะทะ
ปะแล้วเปิ่นนั้นบ่สามารถจะเอามาได้เตื้อไอ้นะมันรถเปิ่นบ่สะดวกจะเอามาก็เลยแหมวันเนาะก็ปาตุปิตะวันปาปินานเบิ่มไปตวยหาแหมโอ้อยากมาน้อยมันอยู่ในกรงคนเดียวอ่ะหมาตัวนี้อยู่ในกรงคนตัวเดียวหั่นหมองง่อมนี่นะอยากหันตุปิตะวันตุปิตะวันห้องโบน้องโบเอามันตีใจซะทะลุกขึ้นมาหล่นมาหาวะเออเนี่ยซะทะถ้าปล่อยมันไว้หันมันจะเป็นอย่างไดเนาะมันจะกึดหาสถานที่ที่มันเกิดกึดหาเปื่อนมันกึดหาวัดของมันวัดมันพอดที่มันอยู่แบบมีความสุขอ่ะนะเออไปฮับมาแล้วเนี่ยน้องโบมาถึงวัดถึงว่าแล้วโอ้เป็นตาดีอินโดพอเปิ่นกลับมาถึงวัดเปิ่นดีใจซะทะขอบคุณคนที่ไปฮับเปิ่นแล้วก็ผู้หล่นเข้าหาเปิ่นหาฝูงเปิ่นโอ้ตักกันแน่นหนาซะทะพอขอถ่ายรูปเมื่อพอเนี่ยมันเหมือนกับคนไปมึงไปไหนมามึงไปไหนมาเนาะพอมันเลียกันไล่เล่นกันเนี่ยถามกันนะเออเป็นตาดีอินโดมันนะเนี่ยซัดซะทะตาเขาเลี้ยงดูเขาเขาก็จะจิตใจเขาจะอ่อนโยนขึ้นแต่ก็อย่างว่านั่นอะถ้ามันเกินไปมันนักไปมันกลายเป็นภาระบางคนนี่ตอนน้อยๆก็ฮักเปิ่นดีกะแต่พอเปิ่นอายุนักขึ้นมาเรียกบ่ให้เลี้ยงเบล่ะเพราะบ่ใครเลี้ยงเป็นภาระเอาไปปล่อยซะทะบางคนตอนอยู่ดีมีสุขนี่โอ้เศรษฐกิจดีก็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาบ่มีปัญหาพอเศรษฐกิจแย่คนก็ยังบ่พอจะกินจำเป็นต้องละหมาเอาหมาไปปล่อยเอาหมาไปทิ้งบางคนมีอาชีพหากินกับหมาก็คือเลี้ยงหมาเพาะพันธุ์หมาขายพอเปิ่นมดอันประโยชน์แล้วเอาไปปล่อยอ่ะซะทะโอ้หมาบางอย่างตีวัดฮันมีแผ่วหมาพันอาพันไซบีเรียนไอไซเบอร์เป็นได้ผอมหัวปอเปิ่นไปอยู่ไซบีเรียก็มีคนเอามาปล่อยมันก็ไปอยู่ตีวัดท่านอยู่ด้วยอาตมาฮะอันนี้ก็คือโอ้บางครั้งชีวิตของคนเฮานี่นะสัทธาเฮาจะเอากัดตัวหลอดกล่อมได้เนาะสัตว์สิ่งหิ่งห้อยเปิ่นมาเปิ่งบุญเฮาจะไหลเปิ่นนี้ก็เฮาก็ยังอยู่วัดอ่ะฮะเวลาเปิ่นจะมาอยู่ด้วยเฮาทําไมบ่ฮึเฮามีสิทธิ์อย่างที่จะห่วงห้ามเปิ่นขนาดนั้นอีเนาะเปิ่นก็มีสิทธิ์จะเลือกที่อยู่เปิ่นก็อยากจะอยู่เฮาก็ยังจะอยากจะอยู่นี่ก็เลยต้องปล่อยเปิ่นแล้วก็เลี้ยงดูกันไปเนาะอ่ะโอ้ยเรื่องอย่างนี้สดมาเลี้ยงมาเนาะเออบุญเนาะได้หอมอาหารมาไปศรัทธากับอนุโมทนาด้วยกันจริงเนาะวันนี้นะศรัทธาญาติโยมก็ขอเอาธรรมะมาฝากมาแบ่งมาปันให้กับศรัทธาญาติโยมเนอะปัจจุบันนี้หลายผู้หลายท่านหลายคู่หลายคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจครอบครัวเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจของโลกเกี่ยวเนื่องกับการลบราคาฟันของคนบนโลกใบนี้ศรัทธาทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างก็แป้งเข้าป่าอาหารก็แป้งแต่แรงงานนี่บ่เคยขึ้นแรงงานก็ถูกวันเสาร์หนูจะไปทำโรงทานเป็นขนมปัง400ชิ้นสาธุเนอโยมน้องสาวได้รับหนังสือแล้วเนาะขอบคุณหนังสือไปถึงแล้วศรัทธาญาติโยมอันตะคืนได้อู้ถึงเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะได้อู้ถึงเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดปฏิบัติต่างๆของพระองค์นะศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็มีรายละเอียดเนาะรายละเอียดของเรื่องของการปฏิบัตินะของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพ่องในแต่ละวันเรียกว่ากิจที่พระองค์จะต้องทำในแต่ละวันพระพุทธเจ้าทำอย่างพ่องพระพุทธองค์นะพระพุทธเจ้าในแต่ละวันพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรศรัทธาญาติโยมลองเข้าไปพอเนาะลองเข้าไปพอว่าอันนี้บ่ได้ว่าไว้บ่ได้เขียนไว้นะ
อ่ะก็จะเล่าย่อๆก็แล้วกันแต่ละวันนะตื่นเจ้ามาหน้าที่ของคือพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์จะต้องทำนะตื่นเจ้ามานี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำก็คือแผ่ข่ายพยานแผ่ข่ายพยานไปว่าวันนี้คนที่พระองค์จะทรงจะไปโปรดนั้นเป็นไผ่เนี่ยสดาทุกวันพระองค์จะทำอย่างอันโอ้บางทีบางครั้งเนี่ยคนที่จะไปโปรดนั้นอยู่ไกลแสนไกลเนี่ยอย่างใดพระองค์ก็ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์ที่มีอยู่เสด็จไปสดาโปรดคนผู้นั้นบางครั้งบางทีต้องเสด็จดำเนินไปโดยระยะไกลการดานก็ไปเพื่อจะโปรดเขาเพราะว่าเขาปรากฏในข่ายพยานของพระองค์เมื่อพระองค์ได้สำรวจตรวจสอบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ออกไปบิณฑบาตนั้นคือไปโปรดสัตว์บางครั้งบางทีก็ไปพระองค์เองพระองค์เดียวบางครั้งบางทีก็ไปกับพระสาวกทั้งหลายมีพระอัครสาวกซ้ายขวาติดตามตลอดถึงพระสงฆ์ผู้ใหญ่ติดตามบิณฑบาตโดยพระองค์ไปก็มีนี่สถานพระสงฆ์สมัยนั้นเยอะนะเนาะตอนที่ศาสนาลุ่งเรืองนี่โอ้ไปไหนทีก็4 500รูปนี่ก็โอ้ศรัทธาใส่บาตรก่อนนักหนาอยู่นะเนาะนักหนาอยู่พระพุทธองค์หลังจากที่แผ่ข่ายพยานไปแล้วลุ่งแจ้งสว่างใสแล้วก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์หลังจากกลับมาจากบิณฑบาตเนาะก็จะสอนธรรมกรรมนี้ช่วงกลางวันก่อนแล้วแต่โอกาสว่าจะไปโปรดไผ่บางครั้งบางทีหลังจากตอนเจ้าที่ไปบิณฑบาตมาแล้วก็ยังไปโปรดไปโปรดสัตว์โปรดคนที่อยู่ในข่ายพยานที่พระองค์ได้เล็งไว้แล้วถ้าเป็นบรรเทาก็ตอดแห่ไปแล้วเนาะข่ายพยานข่ายก็เป็นยังแห่นั่นแหละชะตาคนนั้นก็มาติดในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็เสด็จไปโปรดตอนบ่ายก็จะสอนธรรมหรือว่าตอนรับศรัทธาญาติโยมที่เปิดมาหามาฟังธรรมตอนบ่ายก็ศรัทธาญาติโยมมาฟังธรรมตอนค่ำนะตอนค่ำก็สอนพระสงฆ์แหมนี่สอนพระสงฆ์สอนธรรมแก่พระสาวกทั้งหลายพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีตอนบ่ายตอนหัวค่ำนะตอนหัวค่ำไปถึงตอนประมาณ2ทุ่มอินทนะประมาณนี้หลังจากนั้นก็ตอนดึกนะศรัทธาญาติโยมก็ตอบปัญหาเทวดาเทวดาก็คือน่าจะเป็นชนชั้นวรรณะกษัตริย์ติเซตภารกิจเซตราชกิจแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้ามาเข้าเฝ้ามาฟังธรรมมาถามปัญหาต่างๆตอบปัญหาแก้ปัญหาให้เทวดาเทวดาจริงก็มีเทวดาที่เป็นมนุษย์ก็มีว่ากันไปเมื่อพระองค์สอนธรรมแล้วตอบปัญหาเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นก็เป็นเวลาที่พระองค์จะทรงบรรทมบรรทมกับพุทธสถานที1ที2เพื่อกว่าพระพุทธเจ้าจะได้บรรทมบรรทมแล้วตื่นเจ้ามาก็เอาแหมแล้วทะทะแผ่ข่ายพยานแล้วก็ไปโปรดสัตว์เวียนอยู่อย่างอีทุกวันทุกวันอันนี้คือพระเมตตาคุณที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทำตลอด44พรรษาที่พระองค์ประกาศศาสนามามีหลายสิ่งหลายอย่างในพระสูตรก็ดีในพระไตรปิฎกเนาะโดยเฉพาะในพระสูตรนั้นพระอานนท์จะทรงจำเรื่องราวต่างๆก็เอามาเล่าให้ฟังพระอานนท์นี่ก็เป็นพุทธอุปถากที่หลังจากที่พระพุทธเจ้ามาประกาศศาสนามาบ่มีไผที่เป็นพุทธอุปถากที่ถาวรสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรื่อยก็ทำให้บางครั้งบางทีพระองค์บ่สะดวกสะทะแล้วก็พุทธอุปถากแต่ละคนแต่ละองค์นั้นก็บ่ใจบางองค์ก็ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองมีอยู่ข้างหนึ่งจำชื่อเปิ่มได้เป็นชื่ออย่างบอกว่าเป็นพุทธอุปถากนะวันหนึ่งเสด็จดำเนินกับพระพุทธเจ้าไปถือบาตรให้พระองค์ถือบาตรและจีวรให้กับพระสังฆาธิให้พระองค์ตลอดถึงสลกอัน
กะลกบาทนาอติอันกองน้ำอย่างต่างๆคือพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินตามพระพุทธเจ้าไปปรากฏว่าไปถึงตางแยกก็บอกว่าข้าพระองค์ขออนุญาตไปตางนี้เน้อพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ว่าเออเธออย่าได้ไปตางนั่นเลยเฮาตถาคตมีธุระภาระจะต้องไปทางนี้ทางเส้นทางสายนี้พระภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าผมจะไปสายเนี้ยพระองค์จะไปสายปุ้นก่อนแล้วแต่ก็เอาอันบาทและก็อันบาทกับผ้าสังฆาฏิของพระพุทธเจ้าพร้อมกับสัมภาระต่างๆเอาวางไว้คือพระองค์ตรงนั้นเลยวะสัตว์และตัวเองก็เดินหลีกไปโอ้ถ้าอย่างอีนี้มันเนาะเป็นเรื่องที่มีในพระสูตรที่เล่าไว้นะมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นพุทธอุปถัมภ์เรื่องเหล่านี้ก็ถูกพระมหาเถระทั้งหลายเอามาปรึกษาหารือกันซึ่งในพระเถระทั้งหลายก็อาสาว่าบัดเดียวนี้พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุนักขึ้นแล้วก็ลำบากที่จะต้องถือสัมภาระโดยพระองค์เองในบางครั้งนี่ขอให้มีพุทธอุปถากสักองค์หนึ่งไผ่จะอาสาเป็นตรงนี้โอ้เริ่มจากท่านพระสารีบุตรก็อาสาจะเป็นพุทธอุปถากแต่พระพุทธองค์ก็ทรงบ่ฮับบ่เอาพระโมกขลานะพระองค์ก็บ่เอาไหลไปนะจนถึงมดมีไผ่เอาก็เหลือแต่พระอานนท์ลูกเดียวที่บาแสดงตัวบาแสดงตัวคือบอกว่าข้าพระองค์จะเปลี่ยนพุทธอุปถักจะขอเปลี่ยนพระพุทธอุปถักพระองค์จะว่าอย่างใดเนี่ยพระอานนท์บ่ได้ว่าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ฮู้ว่าคนที่จะเปลี่ยนก็คือพระอานนท์นั่นแหละนะท่านพระภิกษุทั้งหลายก็อย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ถามพระอานนท์ว่าพระภิกษุรูปอื่นๆนี้ปากันปวารณาขอเป็นพุทธอุปถักกันมดแต่ทำไมท่านอานนท์ถึงบ่ได้ปวารณาจะเป็นพุทธอุปถักพระอานนท์ก็บอกว่าการที่จะเป็นพุทธอุปถักนั้นบ่อยู่ในอำนาจของตัวเก่าอยู่ที่ความจริงพระพุทธองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วว่าถ้าเลือกถ้าขอหรือว่าเลือกท่านก็ยินดีจะเป็นพุทธอุปถากอย่างคือถ้าบวชมาในพุทธศาสนาก็ถวายอกแก่พระพุทธเจ้าแล้วพร้อมที่จะทำทุกอย่างเหมือนกันแต่การที่จะอาสาเองนั้นเป็นเรื่องที่บ่เหมาะควรถ้าพระพุทธองค์ทรงมีพระบัญชามาก็ยินดีจะทำหน้าที่ตรงนั้นว่าอันนะจเจริญปอนอีแม่ครับพ่อแม่หน่อยนึงหอมหยังหอมอาจารย์วัฒน์ชัยน่ะกะอ๋อสำหรับอันสังกะเจ้าสังกะแล้วมันถูกแม่จะโอนไปเถอะผ่านมาอ๋อได้หลายคนแม่เอาไปถึง2เตี่ยมันตึงป้าเปิ่นน่ะปากตาเจริญก็ไปเอา2ปิ๊กมันหยังเก่าแต่ว่ามันเชิญนี่เตี่ยไปหลวงปู่ก็เอาปิ๊กมันหยังเก่าบ่ป้าเปิ่นอ๋อป้าเปิ่นใช่กำกะเออนะเจ้าเออได้กะเดี๋ยวจะดูแลให้เนอแม่เนอเจ้าเจ้ามันถูกแม่จะอดไปเฮ้อเนอเจ้าเออร้อยนึงเจ้าเออหอมมันสั่นวัดนี่ได้หอมกันเตี่ยน่ะวัดหยังสวัสดีดามันได้เจ้าคำหน่อยกะปัญหาที่ว่าน่ะกะไก่หั่นเต็มให้พร้อมมันเต็มให้เออสาธุเนาะสาธุเนอะเจ้าสาธุเจ้าซึ่งพระอานนท์นี้หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงรับท่านเป็นพุทธอุปถัมภ์ท่านก็ทำหน้าที่อย่างดีสิ่งหนึ่งที่ท่านขอป้อนต่อขอป้อนว่าถ้าพระองค์ไปที่ไหนเนี่ยไปโปรดคนที่ไหนถ้ากลับมาแล้วก็ขอให้มาบอกข้าพระองค์จิมอีเนาะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามนั้นซะทาถ้าพระองค์ไปเตะที่ไหนนะไปเตะที่ไหนไปสอนคนที่ไหนเมื่อกลับมาถึงสำนักแล้วพระอานนท์ก็เข้าไปเฝ้าไปดูแลพระองค์ก็จะทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระอานนท์ฟัง
พระอานนท์ก็ทรงจำไว้ทุกอย่างเลยได้เป็นที่มาของพระสูตรเรื่องราวต่างๆติดเล่าไว้ในพระสูตรที่พระอานนท์ทรงจำไว้ในเยอะแยะมากพระสูตรกับพระอภิธรรมนั่นคือส่วนที่พระอานนท์เปิดทรงจำจากพระพุทธเจ้ามาเลยก็บันทึกไว้เป็นพระไตรปิฎกเฮือหมู่เฮาได้ศึกษาทุกวันนี้สัทธะนี่คือปอนที่พระอานนท์ได้ขอไว้ว่าถ้าจะให้ข้าพระองค์นี้เป็นพุทธอุปถากนั้นขอปอนไว้จิมข้อที่1ที่2ถึงข้อที่8สัทธะเดี๋ยววันหลังก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีข้อที่1เป็นอย่างไรข้อที่2เป็นอย่างไรไล่จนถึง8ข้อเพราะอย่างถึงขอปอนแบบนั้นนะวันนี้นี่เวลาบ่ปอนแล้วบ่เล่าเด้อเอาเก็บไว้ช่วงหน้ามีเวลาปะกันทุกวันอยู่อ้าวสำหรับช่วงนี้ก็คงจะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาแล้วเนาะ0808844173 0808844173เนาะจะเลิญปอนอีแม่เจ้ากรรมราชการเจ้าค่ะเจ้าแม่ไอ้แม่ชมตังค์ไม่ค่อยทันแล้วเนอะเจ้าต้องไปสิอาจารย์ถ้ามหานพดลนะเจ้าเจ้าอันนี้กับไฟเนาะแม่เนาะ100บาทเนาะเจ้ามี10คนอ๋อ10คนนี่แม่ส่งชื่อให้เฮายังส่งแล้วก็ท่านได้อ่านเด้อเออจะอ่านพอกันเด้อคณะสถาบันนอนังแลน่ะเจ้าเออเจ้าๆๆเจ้าแม่อ่านให้ฟังกันบ่เอาได้เลยอ่านเลยแม่เจ้าแม่บ่100สักเขียว100บาทแม่ทองสุกแลกกันท่า100บาทแม่คำสุกและที่ปัญหา100บาทแม่สมใจแจ้งเรียน50บาทแม่จอมสันเทพ100บาทแม่จันทิพย์สัญญา100บาทแม่บุญมีแม่บุญมีมอสีใจ100บาทแม่ชุพแม่อัมพันธ์ยะเป็ง100บาทแม่บุญปันและสันกลาง50บาทแม่ป้านี้สุพันธ์ชัก100บาทอันนี้เป็นคนมาทะมันทองทาราเนี่ยท่านเออจ้าแม่เจ้าเจ้านี่มี10คนน่ะ800ซาบาทเจ้าเอ้าสาธุเรียบร้อยแล้วอีแม่ประกาศให้เรียบร้อย ขอบคุณแม่เด้อเจ้าสาธุเจ้าอ่ะเจ้าสาธุเจริญปอนแม่บัวลอยสายเขียวเออไม่ใช่เหรอแม่อย่างกันนี่อันแม่แม่อันนี้กะแม่ศรีสุรินทร์ทวงเจริญปอนแม่โอ้ยังได้มาฮับอ่ะฮับแล้วนะแม่อู้เลยนี่ไผนี่อันแสดงว่ามันได้วางสายของแม่เตื้ออ่าสาธุนะแม่เนอะเดี๋ยวก่อนเด้อเอาแม่ศรีสุรินทร์ทวงอู้เลยแม่อ๋อแม่โอนแล้วเนาะแม่เตียนวัดอาจารย์วัฒนชัยเนาะสาธุนะแม่เด้อเจ้า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 สาธุแม่อาจารย์ครับภาพนี้หน้าดำเนี่ยเออเป็นยังมันน่าเดี๋ยวก็กลับไปก็ใส่คิ้มได้สาธุบุญรักษาเอ้าครับสายอื่นก่อนสายเข้านักอีแม่เจริญปอนแม่ขจรปินใจละสวัสดีเจ้าสวัสดีสวีดัสสวัสดีมันเดียวอยู่ไหนเล่าเนี่ยกำฟังไงตะเกียบอยู่ที่เก่านะคะอยู่เวียงหมอกขึ้นแล้วอยู่บ้านนี่เฉลี่ยมหวานแล้วเดี๋ยวว่าพาว่าจะเดินไหนไม่หรอกก็เดินนะกันนี่ก็เดินมาถึงเสลี่ยมหวานด้วยกันพระเจ้าอยู่ไหนก็พระเจ้าไหนก็เทวาฝนตกน้ำปางอ้าโอ้อยู่ปุ่นอันนั้นอยู่อันนี้ปุ่นป่าเจ้าบ้านหัวฝายปุ่นน่าว่าฝนตกบ้านเฮาก็ตกมันเป็นไงอ่ะอ้าวสาธุนะขอบคุณหลายๆสาธุเจ้าสัทธาญาติโยมบางฝ่องก็ฟังแล้วก็บอกว่าอยู่ไหนเจริญปอนแม่วินแม่วินเจ้าไม่แสบอาจารย์แม่วินน่าจะเล่าแม่จะเล่าเพื่อนแกแม่สอนเพื่อนแกจะเล่า
จะลาย้อนเลยเจ้าเดินย้อนน่ะก็เดินย้อนน่ะอืมอันนี้แม่แก้วสันทงบนหอมแก่แก้วไฟพระอาจารย์โอ้สาธุกับแม่ยังอ่านชื่อดีๆล่ะแม่แก้วแม่แก้ววันสันทงแม่แก้วตาแม่แม่แก้วแก้วแบบห้องกาแฟซาบะนักเนิร์สซาบะแล้วก็แล้วก็น้องอย่างน้องดีน้องดีแบนแบนตะแลเนี่ยน้ำสกุลเออน้ำสกุลลืมแล้วต่อเหรอแล้วก็แม่เกียวดีแม่เกียวดีผู้เทพหนึ่งร้อยพระจันทร์หมดเลยฮะแล้วก็แม่เปิ้นน่ะแม่เปิ้นผู้เทพแม่เปิ้นผู้เทพเจ้าบาทแล้วก็แม่เทียมสีเจ้าบาทเจ้าแล้วก็แม่ฟัดใส่มันซื้อ100เจ้าแล้วก็น้องแม่พลอยลืมไม่พอยแล้วพูดแท้หนึ่งเช้าบาทมันลืมไงนึกเอาก็ไม่ได้อ่านกันแอนเนี่ยแอนแจ้หน่อยตุ๊กตุ๊กเก่าเฮียละหนึ่งร้อยไปม้วนตุ๊กเก่าจบเขาขอบคุณนะขอบคุณดีแม่อ่านให้เรียบร้อยแล้วอาสาตุเจริญปอนแม่แก้วเจ้าพระอาจารย์ถึงไหนแล้วเจ้าฮะถึงไหนแล้วเจ้าอ๋อถึงบ้านนั้นเฉลี่ยมหวานตำบลเวียงหมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางฮัลโหลแม่เฮ้ยมันล่างแบตหมดกะอะไรยังไงมันหายไปคนเดียวมันเนอะเออมันดับปิงคนเดียวโอ้แบตก็มีอยู่หรอกโอ้แม่งนักตาวันนี้โอ้ขอบคุณพี่น้องทางเฟซบุ๊กเนอะเฟซบุ๊กไลฟ์ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์อนันต์อุปสอดครูบาอาจารย์แวะมาถวายกำลังใจอีหรอก FC เยอะจริงๆอีหรอกหน้าท่านอาจารย์ท่านจัดนะกะถ้าจัดก็ FC ก็หลายเหมือนกันนั่นนะแม่น้อยบัวไข่วงหารเจ้าจะมาถึงแล้วนะเจ้าเขาเห็นทางมันก็ได้เดี๋ยวไปมาถามทอบทอบแพร่มันเดินอิดจะตายมาถามให้ทอบให้เถิบนี่เดี๋ยวไปป้ากันเนอะจะตุ้นจะตุ้นแล้วเล่นมาได้ป้ากันเดี๋ยวไปป้ากันอ้าวแม่บุญนาคเจริญปอนยอมแม่ไปสาเจ้าพระอาจารย์เจ้าเพชรเปิ้นมาซื้อจะตาว่าสะแก้วได้แล้วเน้อลูกเห็นมาโอ้ยอินดูจ้ะหน้าจ่อยไปจัดหนักละบัดนี้จักคนจะทํามันคุ้นน่ะเออเดี๋ยวจะซื้ออาหารเฉิมไปฮื้อกําก่อนอินดูแกนั่นน่ะเจ้าเปิ้นอันอย่างก็หลานบ่เห็นไปตั้งไกลๆที่เฮาก็ไปเปิ้นบ่ตันฝนก็ตกให้เจ้าบัดนี้จักคนจะทําอ่ะโอ้ยได้หันกันก็ดีเลยเนี่ยแต่เพิ่นได้มาว่ามาไหวแล้วถ้าจะนั่งนั่งรถเข็นเจ้าเออเจ้าเจ้าเจ้าเออสาธุเนาะขอบคุณแม่เตียนแจ้งข่าวมาเนอะเจ้าเออดีแล้วห่วงใยกันดีอย่างเงี้ยดีๆมากๆเลยเออถ้ามีไผแจ้งข่าวก็หัวนะว่าอีแม่เพิ่นสบายแต่เฮ้อไอ้เบิ่มกับแม่ย่าน้อยอินยาสีไปเยี่ยมแล้วเนอะแม่น้อยอินยาสีไปเยี่ยมเฮ้อละขอบคุณสถาญาติโยมให้หอมเหลืองอันกะกะไฟเนาะของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาหลายคนก็นะที่เปิดนั้นส่งมาแล้วแต่ว่าอาตมาก็อ่านหึ่มตันจะให้น้องแอมเปิดพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วก็จะอ่านเป็นวันใดจะอ่านก็จะขออนุญาตว่าอ่านสักวันหนึ่งไปเลยนี่หลายชั่วโมงก็อ่านไปเลยเนาะครอบครัวสารปีสมทบบุญสังฆทานวัดพุทธศรีคีรี100บาทอนุโมทนาเนอะแม่ขจร
โยมน้องรัตนาครอบครัวของเปิ้นเนาะอุทิศบุญนี่คือกระป๋ออุดมสารปีอีปอบอยู่ละตอนนี้อ้าวก็มีแม่ถนอมแม่ถนอมนี่ตะคืนเปิ้นโอ้อันนี้มีละเนาะแม่ถนอมนำวงตะคืนเปิ้นได้อ่านไปแล้วโยมเบญจาโยมธีรพงษ์ท่านอื่นๆเดี๋ยวรอไว้วันหลังเนอะแม่ถนอมเนาะเดี๋ยวถ้าน้องแอมเปิ่นพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วอาตมาจะอ่านติรายการทั้งหมดติคนเปิ่นหอมอ่ะเปิ่นหอมมันการน้ำกับไฟของสถานีมาถ้าเขาประกาศทุกวันเนี่ยบางครั้งมันโอ้อันนี้แม่ได้ยินจืออ่ะเอารวบรวมทีเดียวก็จะประกาศทีเดียวเนอะศรัทธาญาติโยมติฝากโยมแม่ถนอมนำวงมาถ้ำได้เงินจืดกับไปฝั่งน้อยใจเตะย่ำได้ประกาศไผ่สักคนกับเตืองเก่าก็จะประกาศพร้อมกันเลยวันเดียวไปเลยเนาะประกาศไล่ประกาศวันเดียวพร้อมกันไปเลย0808844173เนาะเอาไผ่ย่ำได้โทรกับเตื่อโทรมาเหี้ยกันเดียวก็จะหมดเวลาแล้วสำหรับท่านอาจารย์วันชัยชยานันโทอาตมาได้เป็นเจ้าภาพสังฆทานให้เปิ้น2ชุดเนาะตอนนี้ก็มีคนทยอยหอมเตียตมานี่มาหลายคนแล้วมีน้องบุญที่ลายโยธาอิลานั้นได้โทรไปหาท่านอาจารย์วรรณชัยโดยตรงเปิ่นเอา1สังแล้วก็น้องเปิ่นเอา1สังแล้วก็โยมแม่พัดแม่พัดเนาะก็เอา1สังก็ต้องขออนุโมทนากับอิลาโยมน้องบุญที่ลายโยธาแต่เจ้าโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตก็ฝากหอมหอมมาเดี๋ยวจะมีคนหอมให้ยูทูปปี้อีกนะเดี๋ยวก็แจ้งมาเนอะถ้ามีคนหอมก็แจ้งมาแฮมจเจริญปอนโยมแม่คำมีอีแม่มีคำท่านอันหอมมาแม่เดี๋ยวไปอาจารย์วัดน้ำใจอยู่หนึ่งเจ้าแม่หอมจะหื้อหนึ่งร้อยอันผลละร้อยครับสุนทยาสุนทรียาร้อยอีเมล้อยเนาะเจ้าเจ้าร้อยอีเมล้อยเนาะเจ้าแม่เจ้าบุญฮักสายแม่เนอะจ้าแม่คำมีครับน้องสุนทรียาเปิ่นจะหอมด้วยกันกูข้างเนาะอีแม่กับลูกสาวเปิ่นก็ขอบคุณนะโยมแม่นะท่านอาจารย์วรรณชัยก็จะมีงานวันที่เก้าเดือนมิถุนาเป็นการยกชัดพระธาตุต่อพระธาตุเปิ่นทำอลังการใหญ่โตแล้วก็อุปกรณ์วัสดุติมาทำเนี่ยสถาจะรู้มันหายากเนาะ 84,000 ก้อนเอามาแปลงเจดีย์ธาตุนะถ้าบ่มีฝีมือแต้ๆนี่โอ้ยากเนาะก่อขึ้นไปแล้วก็สูงเนาะสถาซ้ําอยู่บนดอยเหี้ยต่อมันจึงจิกปิกงามเป่งประกายแม่ๆอยู่บนดอยเปิ่นจะยกชัดในวันที่9ประดับชัดเข้าไปแห่มันจะงามปานใดเนาะขนาดถึงวันนี้ยังไม่ได้ใส่ชัดคำเตือนคนทั้งหลายก็ว่างามแล้วก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมพี่น้องลำปางเขาไปแอวเนอะไปแอวดอยขุนแปะขุนแปะไปแอวดอยขุนแปะแอวพระธาตุจอมทองแอวอันดอยหล่อเจียงใหม่เนี่ยโอ้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่หลายแห่งจะไปวันเดียวก็ได้ถ้าไปวันเดียวก็คือไปวันที่9ไปถึงเจ้าหน่อยพิธีเปิ่นจะเริ่มเจ้าแล้วก็เสร็จพิธีแล้วก็แอวโลกกับลำปางแต่ถ้าจะให้ไปแบบสบายใจที่สุดก็คือไปนอนด้วยกันปุ่นสักคืนไปวันที่8นอนด้วยกันปุ่นแล้วก็วันที่9ร่วมพิธีแล้วตอนบ่ายก็เดินทางกลับเนาะสักครับพี่น้องศพก็แม่สวยก็ได้ยินกะกะว่ายังได้ได้ยินเจ้าโทรอ๋อโทรมาได้อันแม่โอนสตางค์ไปเรียกกันยังเจ้าโอ้หันแล้วดีใจแล้วหันแล้วกำลังจัดรายการอยู่กะจัดรายการอยู่อันก็ขอโทษแม่ว่าต้องขอโทษมิโทษมิตายยังเปิดสายพอดีฟังอาจารย์สันวนาเจ้าเดี๋ยวนี้นะฟังพ่อครูสันวนาอยู่เจ้าสันวนานอนดีแล้วดีแล้วเนอะสาธุเจ้าแม่บัวลอยชัยสวรรค์เนาะศพก็แม่สวยเนอะ
ก็ขอบคุณศรัทธาทุกท่านทุกคนติดติดตามอยู่ได้โทรมาก่อนดีได้โทรมาก่อนดีโยมแม่โยมแม่ญาติงก็ต้องหาเน้อแม่ญาติแม่ญาติงแม่สุมาลีศรีชัยตันก็สบายดีเนาะแม่สุคำปาแล้วเขาแม่จันโมเย็นจันทบแม่ยาตังพุ่นเนอร์พี่น้องตังบันนาบงบันนาบงบันนากวางบันนาฟานบันแม่ไทยบันสันดอนแก้วนะพี่น้องบันหุยฮีแม่ยามอนเตียมเขาหนักก็ฟังอยู่แม่แก้วโทนาบุตรนำโทตังไดแหมตังห้างชัดก็ฟังกันนักเนอแม่ปุ่มหลวงบันจุดบันจำนะแถวนี้ตังเกาะคาตังซบปราบทั้งเสริมงามเสริมซ้ายเสริมขวาก็ฟังกันเยอะเนาะตั้งในเขตในเมืองลำปางเนาะแม่จันตาราชคมไทยสบายดีอยู่ก้าเนาะหลานแม่เหรียญทาตายุนะเจริญปอนครับทุกท่านทุกคนแม่สุวรรณาแม่เย็นทับมาเขาแม่อุ้ยแม่ยาแม่เทียบแม่เลียบวังสมบัตินะแม่อุ้ยแม่มอนแม่จันสมเซนทองหลังนะตังปี่น้องตังบานฝ่อนเขาทุกติดทุกแห่งศรัทธาญาติโยมได้เอ่ยถึงก็ดีบ่ได้เอ่ยถึงก็ดีพี่น้องบ้านใหม่แม่ลองกันอุ๊บแม่พิมพ์หนูใจเนี่ยอีแม่เขาทุกท่านทุกคนระลึกถึงกันเอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนติดฟิตตามรับฟังรายการขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธานาบุญทุกท่านทุกคนขออายุวันโนสุขังพลังนิปานังปะระมังสุขังจะทายาทโยมเนอไผ่ทมตันก่อนแล้วไปแล้วเปิดให้โทรก็มาโทรเนี่ยเจริญปอนี่แม่ถ้าแม่ไม่ไปไหนจะพักแล้วไหนทำนี้มึงไหนจะไปเจ้ามีกาแม่น้อยก็ไปรู้แม่ถ้าบางนี้มึงไปไหนจะไปช่วยเขาแม่น้อยเบิ่มเขาเดี๋ยวก็จะให้ไปหับแม่ก็ได้รู้เจ้าถ้าแม่ไม่ไปล่ะขอมึงแม่สองร้อยหนึ่งถ้ามึงไม่ไปทำได้ไปก่อนไปกาจัดตู้นะเช้าโยมแI'm not afraid to die.